ก็บตกจากวิดีโอพาร์ทที่แล้วน้องๆบอกมาว่าถ้าเราจุดคบเพลิงครบทุกที่มันจะมีแฟนทอมตัวสีแดงเพิ่มเติมขึ้นมา1ตัวผมเว้นตกหล่นไปหลายจุดเริ่มจากตรงจุดที่เป็นหน้าประตูหินบานที่2เพราะว่าตรงนั้นผมกะว่าเรายังไม่ได้เปิดประตูเราก็เลยอย่าเพิ่งไปจุดไฟอันนี้เราไปจุดให้เรียบร้อยก่อนแล้วอีกกองไฟนึงที่ลงไปด้านล่างแล้วมีของให้เก็บแล้วเชื่อมต่อไปยังแผนที่ใหม่อันนี้ผมเลือกลงแค่บันไดอันเดียวเพราะว่าเน้นแค่เก็บของเท่านั้นแต่ว่าใต้นั้นมีจุดที่เราต้องจุดไฟอีก 3-4 อันหรือ 2-3 อันนี่แหละจำไม่ได้ตอนนั้นเราไปเก็บของอย่างเดียวไอ้ที่มีไลท์เจม20เม็ดอะไรแบบนั้นนั่นแหละตรงนั้นขึ้นสุดลงสุดบางทีก็ต้องลงไปล่างสุดแล้วก็ปีนขึ้นมาใหม่บางทีก็อยู่อีกฟากนึงแล้วกระโดดตามไปเพื่อจุดไฟให้ครบทุกอันแล้วพอจุดครบแล้วตรงนั้นเลยตรงพื้นดินตรงนั้นเลยลงไปชั้นล่างสุดก็จะมีแฟนทอมตัวสีแดงปรากฏตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นสัญญาณว่าเราจุดครบเพลิงครบทุกอันแล้วโดยพอฆ่าเจ้าตัวนี้ได้จะได้ชุด Black Witch Setมาซึ่งจะเป็นชุดของผู้หญิงใช่ไหมมันเป็นชุดแม่มดดำเปิดหลังผ่าหลังเอาผ้าที่หลังมาคุมหัวแทนอะไรแบบนั้นแล้วก็เก็บตกสุดท้ายคือตรงจุดที่กระโดดหล่นลงมาแล้วมีแบ็คไฟเออร์บอมให้เก็บตรงนั้นเลยตรงนั้นก็จะมีผีเสื้อตัวสีดำๆแอบซ่อนอยู่ตัวหนึ่งฆ่าได้แล้วก็ได้เรดี้ไลท์เจมจากนั้นก็อัพเลเวลไปตามภาษาแล้วก็แวะไปหากาบลานก่อนเพื่อซื้อมีดปลาติดพิษหรือว่าลูกธนูพิษก็ได้อะไรอะไรก็ได้มาสะสมไว้ก่อนที่จะลุยกันในวิดีโอนี้สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ GreatKey.com คลังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะและ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทีมนักเรียนเดินสยามสมัครง่ายเล่นได้ฟรีสังคมอบอุ่นเก็บของตั้งร้านตัวเกมอัปเดตต่อเนื่องโดยทั้งหมดที่ว่ามานี้มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอโอเคเตรียมการเรียบร้อยแหวนกันพิษยังจำเป็นต้องใช้แม้ว่าจะใช้ไม่ค่อยได้ผลก็ตามส่วนเสื้อผ้าที่ได้มาใหม่มันเท่ดีก็เลยจะใช้แล้วมันก็กันพิษได้พอสมควรอาจจะไม่เท่าเซตของ Pyromancy แต่ว่าก็พอไปวัดไปวาได้แล้วมันสวยดีอย่างที่บอกประเด็นคือมันสวยดีแล้วก็ตามด้วยธนูที่อาจจะเป็น1ใน2ตัวเลือกที่เราต้องใช้ควบคู่ไปกับมีดพิษที่เราได้มาเพียบเลยจากวิดีโอพาที่แล้วหรือไปซื้อเพิ่มที่กาบลานก็ได้แล้วก็ธนูไฟที่ผมบอกให้เซฟเอาไว้แล้วก็ธนูพิษที่ซื้อมาเยอะเกินไปแต่ไม่เป็นไรพวกนี้เป็นตัวเลือกทั้งหมดที่เราจะมีกันในวิดีโอนี้เฮ้แล้วจ้าพิษจ้าเริ่มต้นได้สวยข้าต้องการครบเพลิงไม่ใช่เจ้านั่งเล่นจำจีมะเขือเปาะตรงนี้จะเป็นจุดที่พอเดินออกไปก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเจ้าฟาลอนฟาเลนฟอร์นั่นแหละก็นั่นแหละออกมาบุกโจมตีด้วยเนี่ยออกมาเถอะอยากได้โซออกมาเถอะจะได้ฆ่ามันเยอะๆเราจะได้ไปซื้อข้าวของมันได้ในภายหลังแล้วก็แลนด์มาร์คคือเจ้ารูปปั้น3อันที่ยืนติดกันตรงนั้นอ้ออย่าพ่นใส่ข้าโอเคคืออันนี้อึ๊บจ้ะใจมากที่เจ้าทำให้ข้าติดผิดอันนี้คือแลนด์มาร์คที่เราจะกระโดดลงไปข้างล่างนั่นเองแต่ข้าติดผิดอยู่ข้าไม่ควรจะกระโดดลงมาตอนนี้ฮึบเพื่อที่จะมาคุยอ้าเจ้าฟาลันไม่มาจริงๆด้วยเนี่ยเพื่อที่จะมาคุยกับลูกกระเทียวแต่ว่าลูกกระทวยลูกกระเทียวพูดนานแล้วผมก็จะเปลืองเจ้าฮึบเจ้าครบเพลิงเพราะฉะนั้นผมดับครบเพลิงก่อนเราประหยัดทุกเส้นทางที่เราทำได้โอ้เจ้าความคิดของข้ากำลังแตกเป็นสีเสียคำสาปนี่มันอะไรนะคำถามสั่นคลอนจิตใจของข้าแต่ข้าไม่อาจคิดหาคำตอบนั้นได้ความสูญเสียหลอกหลอนข้ายังไม่มีที่สิ้นสุดสูญเสียความทรงจำสูญสิ้นซึ่งตัวตนถ้าหากมีใครสักคนบอกข้าว่าการสังหารเจ้าจะปลดเปลื้องข้าจากคำสาปนี้ข้าก็ไม่ลังเลเลยที่จะลงดาบสังหารข้าไม่อยากตายข้ายังอยากมีตัวตนข้ายอมสละซึ่งทุกสิ่งเพื่อที่จะคงอยู่มันน่าอายแต่มันก็คือความจริงบางครั้งข้ารู้สึกเหมือนถูกครอบงำโดยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตัวตนแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ต้องรักษามันไว้ข้าผิดหรอถ้าเป็นเจ้าตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับข้าเจ้าก็คงทำแบบเดียวกัน
บางทีเราทุกคนอาจจะต้องสาบตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาบนโลกลูกกระเทียวน่าสงสารเนี่ยเด็กจูนก็เช่นกันเหมือนเธอพยายามที่จะคงสติไว้ในขณะที่เธอกำลังจะสูญเสียทั้งสติความทรงจำแล้วก็ตัวตนทุกอย่างแล้วในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะตีความพยายามที่จะหาความหมายพยายามที่จะเหมือนกับวัดคุณค่าของสิ่งที่เธอกำลังจะเสียไปในขณะที่ผ่านมาเธอมีมันมาตลอดแต่เธอก็ยังมองว่าชีวิตความทรงจำหรือว่าอะไรก็ตามที่เธอเคยมีมามันยังไม่ดีพอมันยังไม่มากพอแต่เธอก็แบบพอมันจะต้องสูญเสียไปมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่จะสูญเสียอยู่ดีเนี่ยอะไรประมาณแบบนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ยาวๆตอนที่ลูกกระเทียวเจอเราครั้งต่อไปอันนี้คือผมเขียนแผนที่มาอยู่บนหน้าจอผมน้องๆไม่เห็นมันมีด้วยกันอยู่5บ่อน้ำมัน3ตรงนั้นคือจุดที่มีเจ้าตัวเมื่อกี้อยู่พอเรายิงไฟไปแบบนั้นมันก็จะตายโดยที่เราไม่ต้องลงไปสู้เป็นความดีงามแถมมันทําให้สว่างขึ้นนิดๆด้วยนะทีนี้ที่จริงก็เจ้าพวกนี้มันส่องสว่างทำให้เรามองเห็นอยู่แล้วนะโอ้ยอึ๊บจ๋าย่อจ๋าย่อจ๋าย่อโอเคแหวนช่วยได้ละโอ้เจ้าทำลายหายเก่งมากขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวมันจะมีตัวกวนประสาทอยู่ตรงนี้เนี่ยคือพวกเจ้าใช่ไหมตัวกวนประสาทโอ้ยาเดี๋ยวเจ้าต้องรอข้าแป๊บได้ไหมโอ้ยโถเอ้ยโดนจนได้โอเคมีสัญลักษณ์ซัมมอนตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นคนใช้ธนูตรงนู้นก็มีอีกอันหนึ่งนะตรงนู้นเป็นเหมือนกับคนโอ้ยข้าติดพิษอยู่เอ้ยจ้ะตรงนี้เป็นเหมือนกับเนี่ยอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนกับโอชิปดองแหละเหมือนกับคนที่ใช้เลเปียคู่ที่เราเคยเจอมาก่อนมี2อันเลยเนี่ยเพราะว่าศัตรูมันกำลังจะมีตัวโผล่มาแกล้งเราด้วยใช่ไหมนี่ไงไอหินพวกนี้มันทับสัญลักษณ์อยู่โอ้ขอบคุณครับก็จะโต้ใหญ่ยงทีนี้ตรงนี้จำได้ไม่หมดเนี่ยท่องมาไม่ดีพอแผนที่ยังไม่ชัดเจนอึ๊บแต่อันหน้าสุดนี่ใช่แน่โอเคอันหน้าสุดตาไปก่อนนะช้าๆกดไลท์เจนนิดนึงได้มาเยอะร้องดังๆแล้วก็ดรอปไทยในช่างไทยในช่างไทยในเยี่ยมอ้อยรอดโอเคแล้วก็เดินเกาะกำแพงตรงนี้ไปโอ้ยนั่นไงไอ้ผีบ้ามาแล้วโอเคมันก็สว่างดีนะมีไฟจุดตัวไว้แต่ว่ามันจะมาซันโบรอะไรแถวนั้น ไอ้ผีบ้ามันก็สว่างดีแต่ว่ามันทำให้เราเดินแล้วโดนไฟไปด้วยมานี่เลยอย่าให้ข้าต้องเรียกซัมมอนเพื่อนมาช่วยนะเพราะข้าจะทำโอ้ยมันดาบใหญ่โล่ใหญ่ด้วยแฮะแล้วเลเปียผมจะสู้มันได้ไหมดาบเจ้าใหญ่มากเจ้ารู้หรือเปล่าข้าฟันก่อนข้าฟันก่อนครับเจ้ากิ้งหลบจกโอเคดีนะที่มันไม่ค่อยโหดอย่างที่เราคิดโอ้โหดจ้ะเจ้าโหดละข้ามันก่อนโอ้ยอย่าเลเปียมันอย่างเงี้ยพอพลาดทีนึงแล้วมันพลาดยาวเลยข้ากินน้ำข้ามองไม่เห็นข้าหลังข้าเป็นอะไรข้าหลังข้าเดินแล้วติดโอเคข้าต้องเอาจริงกับเจ้าเลยนะเจ้าบังข้าเองนะโอ้ยมีไงเจ้าบังคับข้าเองทำไมข้าไปติดผูกพันกับเลเปียทำไมในเมื่อจัดการด้วยดีง่ายกว่าโอเคกลับมาทำแผนกันนอกคือเดินชิดซ้ายขอบคุณครับแล้วก็โชะหลุมที่อยู่ตรงหน้าทางเข้าตรงนี้มี2อันซ้ายกับขวาอันขวาคือตัวผีบ้าข้าจำผิดอ๋อข้าจำถูกแล้วโอเคแล้วก็ตัวผีบ้าอีกตัวนึงคือในนี้เดี๋ยวไปแล้วมันเป็นตัวล่อมันจะมีทางขวาอยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่ทางซ้ายมี2ตัวแล้วมันจะยิงมาถ้าโดนปั๊บติดพิษทันทีนั่นไงขนาดรู้ว่ามันเป็นตัวล่อเฮ้ยที่เพิ่มพลังจะหมดแล้วเจ้าอย่ามายุ่งกับข้าอันนี้มันยืนอยู่ในถังน้ำมันด้วยนะถ้าเกิดไฟไหม้นี่ยุ่งเลยถังน้ำมันบ่อน้ำมันขอบคุณครับดีวายอะไรสักอย่างไอ้ที่น้ำมนเพิ่มพลังอ่ะโอ้ยแย่ละสีน้ำยาเพิ่มพลังผมจะหมดอย่างรวดเร็วยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่ที่จริงมันเนื้อแผ่นที่มันสั้นๆลาดไทยในช่างโอเค
จำได้ว่า3อันที่อยู่รอบอันแรกตรงนี้จะไม่มีผีบ้าอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีโอเคเรเดียนไลท์เจมแล้วก็ทีนี้ผมไม่ต้องการไปยุ่งอะไรกับใครเพิ่มเติมผมต้องการแค่ไม่ใช่ผิดฮึบฮะหลุมที่อยู่ตรงหน้าทางเข้าไปบอนไฟจะมีอยู่เจ้าจงมอนไหมแล้วก็จะเป็นต้องใช้กิ่งไม้หนึ่งอันแต่เรามีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมในวิดีโอพาร์ทที่แล้วเก็บมามหาศาลนะพูดแต่เล่นไปกี่อัน1อัน2อัน2อันวิดีโอพาร์ทที่แล้วมี2อันใช่ไหมเจ้าดับอะไรไหมเจ้าไม่ดับอะไรเลยโอ้โอเดี๋ยวตัวนั้นมันโผล่มามันเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว้ายยาวโยยีผมไม่อยากไปสู้กับมันใกล้ๆตรงจุดที่มันตกได้ขอบคุณครับแล้วก็ชอบเวลาใส่เซตนี้แล้วถือธนูที่เป็นธนูพิษเนี่ยเพราะว่าลูกธนูพิษมันเป็นสีเขียวสวยดีเกี่ยวเกี่ยวมันเป็นผลทางใจโอเคหินเหลี่ยมทีนี้อันนี้คือลูกกระเทียวลูกกระเทียวเขาเราไปคุยกับเธอเมื่อกี้นี้แล้วเป็นอีกหนึ่งบอสที่ต้องใช้เควสของลูกกระเทียวด้วยนะผมยังไม่นั่งเพราะว่าเดี๋ยวพวกนั้นมันกลับมาเกิดใหม่ผมไปตรงนี้ต่อแต่ว่าเราต้องการน้ำยาเพิ่มพลังนิดๆเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดินมาตรงนี้ผมดันตีตัวพวกนี้พังหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เราจะกระโดดลงไปข้างล่างได้โอเคอันนี้เป็นประตูหินหมายเลข3ครบแล้วเนาะครบแล้วโอเคแล้วก็กระโดดลงไปตรงนี้โอเคแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้โอเคทีนี้ก็ได้เวลาธนูหรือมีดแล้วแต่เราชอบเลยมีดพิษโอ้ขอพลังเพิ่มเต็มๆพอวิ่งออกไปปั๊บชิดขวามันจะเจอประตูทางเข้าแรกอย่าเข้าไปเรื่อยๆ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 แล้วก็จะปิ้งโอเคคือเข้าไปในรูถ้ำตรงนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้ำนั้นมันค่อนข้างจะแคบเนี่ยแล้วมีทางให้ตกอันตรายได้แพทเทอร์ไฟดากอนโบนได้แหวนไจแอนท์บวกหนึ่งโอเคทีนี้ถ้าเราใช้มีดปามันก็จะดีตรงที่ว่าเราล็อกเป้ามันได้สบายๆมากๆเพราะว่าเรามีโคมไฟเรามีคบเพลิงอยู่ในมือปาไป4อันมันก็ติดพิษแล้วแต่มีดมัน1แพง2โอ้ชิบดอก2เบามากปาไปติดพิษก็จริงแต่ว่ามันไม่ต้องปาให้มันติดพิษอยู่ 2-3 ทีได้อ่ะจ้าอย่ามาขวางได้มั้ยติดหรือยังเหลืออีกทีหนึ่งต้องปลา4ทีแล้วมันก็จะติดพิษเป็นแบบนี้ไปแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือใช้เป็นธนูแล้วเราจะต้องยอมมืดเนี่ยลองดูเลยชอบซึ่งก็ได้เหมือนกันนะแต่ล็อกเป้าไม่ได้ละทีเพราะมันมืดมากแล้วผมยิงธนูผิดอันแล้วผมยิงธนูถอยไปแต่ว่าธนูมันน่าจะดีงามกว่าติดยังอีกดอกนึงเจ้าหนีไปไหนโอเคผมว่ามีดน่าจะดีงามกว่าแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเราปามีดแม่งโอ้ชิบดองอันนี้ไงล็อกป้าได้แล้วโอเคมันต้องใกล้นิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันมืดแล้วโอ้ยเจ็บโจกเอ้ยมันกิ้งไม่ได้หรอกเอ้อกิ้งได้แต่ว่ามันเดินอยู่ใกล้ๆเราทำให้พื้นมันสั่นคาดกระจายสายตาไปด้วยอย่าเดินมันตาแย่มากๆเอ้ยเหลือพลังนิดเดียวมันตายแย่มากๆมันอาศัยฟังเสียงเราไม่ตายโอ้ยผมใช้ธนูไฟทำไมเนี่ยเปลืองมากเลยเจ้าจะตายไหมนั่นไงโอเคข้าเลิกใช้ธนูแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนโอเคแล้วก็จะได้กุญแจของเจ้าประตูหินทั้ง3อันเลยมืดเลยเพราะว่าดันไปลองลุงนี้ใช้แต่มีดปาก็สิ้นเรื่องโอ้ตัวนี้มันเป็นทางตกผมอยากจะจุดให้ดูนะที่จริงไม่จำเป็นจะต้องจุดก็ได้แต่ว่าเห็นแบบนี้น่าจะชัดกว่าผมมีไอ้นี่เยอะไม่เป็นไรของฟรีทั้งนั้นโอเคมันดูเหมือนจะไปยากใช่ไหมกระโดดไปนะได้อยู่แต่ว่าตอนกระโดดกลับมันคงจะลำบากเพราะว่ามันแคบมากๆเลยเนี่ยไกลแค่นิดๆหน่อยๆแค่นี้ใช่ไหมแต่จริงแล้วมันเดินข้ามตรงนี้ได้นะ ผมโง่อยู่นานอ่ะโอเคครบเรียบร้อยไปกลับไปข้างบนแล้วก็สามารถเปิดประตูเพิ่มเติมได้โอ้เจ้าใหญ่ยิงข้าเลยเปลืองไฟชะมัดเอาออกแล้วก็จากมุมนี้อันที่เราตรงนั้นคือถ้ำที่เราไปเก็บไอเทมจากมุมนี้จะต้องมีตัวผีบ้าอีกคืออยู่ตรงนี้แ
น่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยท่องมาไม่ดีพอตรงนั้นไหมทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4โอเคมันน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคเนาะแต่ผมว่าผมเดี๋ยวนะมีถ้ำอยู่ตรงนี้เข้าไปเก็บไอเทมแล้วนั่นไงพลาดแล้วทุกครั้งที่มีเจ้าบ่อน้ำมันแบบนี้จะต้องมีถ้ำแบบเมื่อกี้อยู่ด้วยเมื่อกี้ผมพลาดบ่อน้ำมันไปหนึ่งบ่อเอ้ยไม่ใช่ถ้ำไปหนึ่งถ้ำคือตรงนี้โอเคเมื่อกี้พอมาตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คเรากระโดดลงไปข้างล่างหาลูกกระเทียวถูกปะแล้วเราก็ไปโผล่บนถ้ำตรงนู้นถูกปะโอเคแต่ว่าที่จริงแล้วทุกครั้งที่มีบ่อน้ำมันเยอะๆตรงนี้ที่มี5บ่อแล้วเรายิงไป3มันก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วยนี่เกือบลืมไปแล้วไม่ล่ะดีนะที่เราเป็นคนงกต่อให้ลืมเราก็จำได้ว่าเราลืมเมปปันล่ะเอาล่ะเข้าไปไม่ถึงตัวเมื่อกี้ฮะโอเคฮึบโถกเกือบเนียนแล้วเชียวแต่ไม่ไรความงกวินทุกสิ่งอ่ะโอ้ยมันเป็นสำหรับใส่เวทมนต์ให้กับอาวุธหรอใช้ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยโอเคน้องๆวิ่งทีเดียวจะได้เป๊ะเพราะว่าผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการเจอศัตรูก็เลยพยายามวิ่งหนีไปก่อนด้วยการลงไปหาลูกกระสือก่อนขอบคุณครับอ่ะโอเคแล้วก็โอ้ยจอยเจ็บเจ้าดีนะที่เรายังไม่นั่งพักที่กองไฟผมน่าจะตรงนี้ครบแล้วหรือเปล่าใช่ไหมมีใครจะโผล่อีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะอ่ะโอเคทีนี้เราก็ไปนั่งที่กองไฟได้แล้วแต่ว่าพอไปนั่งที่กองไฟเจ้าพวกนี้มันก็จะตื่นกลับมาหมดไปผมไม่อยากไปยุ่งด้วยกลับมาแล้วนะทีนี้ก็ฮึบแล้วจากตรงนี้ไปถ้าเรามีธนูไฟซึ่งในอนาคตก็จะมีธนูไฟให้เราซื้อได้รัวๆแบบสบายๆราคาถูกด้วยเราก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้สบายเลยเนี่ยใช่ไหมแค่จำให้ได้ว่าศัตรูตรงมันอยู่ตรงไหนบ้างเท่านั้นเองเช่นถ้าเราโผล่จากรูนู้นศัตรูก็น่าจะอยู่ตรงรูนี้หรือเปล่าเห็นไหมแอบแล้วก็ดูใต้ขาเราค่ะจำผิดมันต้องเป็นรูที่อยู่ตรงก่อนจะถึงกองไฟอ่ะอย่างเงี้ยหรือว่ารูที่อยู่ด้านหน้าสุดตรงนู้นแล้วก็รูที่ออกจากถ้ำมาก็จะต้องเป็นตรงนี้อ่ะมีอยู่4ตัวตรงเนี้ยแล้วเราก็จะสามารถฟาร์มตรงนี้ได้สบายๆมันจะเกิดมา10กว่าครั้งจนกว่ามันจะไม่เกิดอีกเลยแต่ว่าทุกครั้งที่มันตายก็มีโอกาสที่เราจะได้ลาดไทไนท์ช้างอะไรประมาณอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเช่นแบบนี้เป็นต้นลาดไทไนท์โอ้ไอ้ผีบ้าแก้แล้วเหรอเฮ้ยมันมีมากกว่าหนึ่งครั้งเหรอเอาว่าทีไอ้นั้นไม่ยอมมาทีฟารอนไม่มาเจ้าอยากจะเดินของเดิมเหรอข้าเตือนเจ้าแล้วนะข้าไม่อยากจะฟันอีกเพราะว่าเจ้าถือโล่แล้วเจ้าอาจจะกิ้งหลบแล้วข้าก็จะฟันวืดแล้วข้าก็จะตายข้าเร็วกว่าเจ้าข้าเร็วกว่าเจ้าข้าเร็วกว่าเจ้าข้าควงรอบไททอนข้าหมดแรงแล้วข้าควงรอบไททอนไม่ได้รู้หรือยังว่าฝีมือมันต่างกันรู้หรือยังว่าดับมันต่างกัน perfect kill ขอดาบมันได้ไหม มันมีดาบให้หรือเปล่าโอ้ยเอ้ยนี่ก็มาฟาร์ม humanity ได้สิผมนึกว่ามีเฉพาะเจ้าNPC ที่อยู่ในรังหนูสิที่ไม่ใช่ใช่เจ้าแฟนทอมที่อยู่ในรังหนูสิที่มันเกิดได้รัวๆโดยไม่มีหมดเพราะว่ามันสามารถดรอปเสื้อผ้าชุดเกราะล่องหนที่มันใส่อยู่ได้แต่เจ้าตัวนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแฮะคือดีงามเนี่ยโอเคลูกกระเทียวทีนี้ผมลงไปเคลียร์ที่ให้ลูกกระเทียวก่อนอ๋อตกใจนึกว่าศัตรูผมอะโอเคผมเอาอะไรดีนะอันนี้ก็คงจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ผมเอานี้ออกจะได้ไม่งงเอานี้ออกจะได้ไม่งงลูกกระเทียวโอ้ยแย่แล้วลูกกระเทียวโอ้ยลืมไปว่าลูกกระเทียวอย่ามานี่ลูกกระเทียวมานี่ลูกกระเทียวเดี๋ยวต้องไปสู้กับไอ้พวกผีบ้าที่มันโผล่มาเอาผมติดผิดเลยผมจะเคลียร์ไม่ให้ลูกกระเทียวติดผมติดแทนลูกกระเทียวมานี่นะนั่นไงลูกกระเทียวจะไปสู้กับอะไร มันไม่ยุ่งกับเจ้าหรอกโอ้ยจะว่าเหยียวยูบุ๊บบุรีโอ้พลังครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอเคลูกกระเทียวเจ้านี่ดื้อจริงๆเลยศัตรูจะแพ้อะไรล่ะทีนี้เพราะว่ามันอยู่ในไฟมันก็คงจะแพ้สายฟ้าหรือเปล่าแล้วข้าผิดอันอ่ะ มันต้องเลเปียสิฟ้าโอ้ยเปลืองนะเนี่ยไม่ใช่อันถูกโขกด้วยโถ่เจ้าแท้ๆเลยลูกกระเทียวผิดบ้าไปเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในอุโอ
าบอกว่านี่เป็นหนึ่งในบอสที่ลูกกระเทียวตายง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ไม่เหมาะที่จะเอาลูกกระเทียวมาโอ้ยมาช่วยสู้แต่ผมว่านะผมเนี่ยตายก่อนเลยโอ้โหมันน่าจะแรงกว่านี้แต่เป็นเพราะว่าโอ้ยชิปดองแต่เป็นเพราะว่าลูกกระเทียวมาด้วยมันก็เลยเบาลงแต่ก็นี่ก็4 500แล้วนะโอ้ยชิปดองอย่าฮกได้ไหมผมอยากจะลองทำการตัดมือมันอยู่นะแต่ว่าโอ้ชิปดองลูกกระเทียวโดดดีโอ้ชิปดองลูกกระเทียวไม่เป็นไรเลยอะผมนี่ครึ่งหลอดเลยโอเคผมอย่าเล่นเลยเพราะว่าของที่ได้จากการตัดมือมันก็แค่หินเรียบธรรมดาโอ้ลูกกระเทียวเจ้าช่วยข้าไว้เจ้าช่วยข้าไว้เจ้าเมินข้าทันทีเลยหลังจากที่เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมลงทางอยู่ดังไหนอะทางที่จะไปต่อโอเคแล้วเข้าไปในช่องนี้เก็บไอเทมทางขวามือมืดตื้อเลยอันนี้อะไรวะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยโหได้โซเยอะมากๆเลยเนี่ยสมกับเป็นบอสที่ถือครองหลอดโซอ๋อโนอันนี้ไอ้นั่นไอ้นี่โอเคแล้วก็กองไฟที่ดาบหักไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงทางไปสู่ DLC นครที่อยู่ใต้นี้อีกทีนึงแต่ว่าเราวาร์ปกลับไปก่อนแล้วเราก็จะหมุนมุมกล้องเพื่อให้ทุกอย่างมันดูอลังการขึ้นประมาณ 20%ซึ่งเด็กๆก็จะบ่นว่ามันปวดหัวมากๆเลยพี่แต่มันเท่ดีนั่นเองทีนี้ผมจะเอากุญแจที่ได้มาจากการฆ่าพวกใจแอนที่เหลือรอดชีวิตซุกซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วนำไปเปิดประตู3บานที่เราทิ้งค้างกันเอาไว้โดยในระหว่างนี้ฟังเสียงในฟิล์มของลูกกระเทียวตามไปด้วย Oh you my thoughts are very scatteredWhat is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you, I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die. I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this.It shames me, but it is the truth. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. But even so, I am compelled to preserve it. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. Maybe we're all cursed.The moment we're born. ส่วนไฮไลท์ไอเทมที่น่าสนใจในประตูแรกมีไม้เท้าไล่เวทมนต์ไอเทมไล่มิราเคิลแล้วก็ยังจะมีเกรกไลนิ่งสเปียร์หรือว่ามิราเคิลปลาสายฟ้าที่รุนแรงกว่าเดิมส่วนในประตูที่2ก็เน้นๆเลยก็คือเซตของฮาวเวลจากเกมภาคแรกนั่นเองแล้วสุดท้ายในประตูบานที่3ไม่มีไอเทมใดๆเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เราได้เจอคุณลุงโปรเฟสเซอร์ X เราจำเป็นจะต้องเจอกับเขาให้ครบ3ครั้งก่อนดังนั้นคราวนี้แค่ครั้งที่2เขาก็ยังไม่คุยอะไรกับเรามากมายทีนี้มาพูดถึงบอสที่เราได้เจอกันในวิดีโอนี้มันจะเข้าโหมดเนื้อเรื่อง 20% ที่เกมไม่เคยบอกว่าใครอะไรยังไงที่ไหนยังไงต่ออะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าเขาจะทิ้งเบาะทรงเบาะแสเอาไว้ตามภาษาของ Dark Soul ทีนี้มันเลยเป็น 20% มันเลยเป็นเนื้อเรื่องของบอสที่เราจะต้องเดากันเอาเองรัวๆแล้วงานนี้เราจะย้อนความกันยาวๆในระดับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกันเลยทีเดียวโดยย้อนเวลากลับไปก่อนที่ทวีปนี้จะเรียกว่าแดงเหล็กซะอีกในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สุดๆไปเลยที่นั่นจะมีคุณลุงอยู่คนนึงซึ่งเราจะตั้งชื่อให้เขาว่าคุณลุงหัวเหลี่ยมโดยในขั้นต้นเราไม่มีทะเบียนบ้านมายืนยันว่าคุณลุงหัวเหลี่ยมเป็นคนที่ไหนแต่ว่าใน DLC The Orion King เราจะพบหลักฐานเบาะแสเล็กๆน้อยๆที่พอจะเดาได้ว่าคุณลุงหัวเหลี่ยมน่าจะเป็นคนพื้นเพอยู่ที่ Ion Keep ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลุงไม่ใช่ไพโรแมนซีไม่ใช่ผู้ใช้ลาวาหรือว่าไม่ใช่นักรบซามูไรอะไรทั้งนั้นเขาเป็นเหมือนกับนายช่างคนนึงแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้สร้างผลงานชิ้นโบแดงขึ้นจากการไปคบหาสมาคมร่วมด้วยกันกับเหล่าคนแคระ
ซึ่งถ้าเราย้อนเวลากลับไปในวิดีโอพาร์ทที่20ของผมที่เราไปลุยในบ้านคนแคล้กันเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากำพงกำแพงหรือแม้แต่เพดานรวมถึงในห้องบอสเลยด้วยซ้ำทุกที่ทุกทางจะเป็นเหมือนกับอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยหินสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นจริงๆไม่ใช่เกิดจากการตกแต่งเพราะว่าพอเป็นในส่วนของผนังที่ใกล้กับในส่วนของพื้นดินก็จะมีการตกแต่งบ้างแต่ในส่วนของเพดานถ้ำจะเป็นหินแบบนั้นจริงๆจะเป็นหินสี่เหลี่ยมแบบนั้นทั้งหมดเลยทั้งเพดานถ้ำตรงส่วนนั้นเลยแล้วจากหินในถ้ำที่เป็นเอกลักษณ์นี้เองคุณลุงหัวเหลี่ยมก็ได้นำไปพัฒนาเป็นซูเปอร์นวัตกรรมที่เราเรียกกันว่าหินเหลี่ยมนั่นเองทันใดนั้นเองนวัตกรรมนี้ก็ฮิตติดลมบนเลยทีเดียวขนาดโอไอออนคิงเองยังใช้เจ้าหินเหลี่ยมนี้ในการซุกซ่อนระฆังของชูรักตัวเองรวมถึงที่ปราสาทแดงเรกกำแพงของทวีปที่นั่นที่นี่แน่นอนที่ของบ้านคนแคระด้วยก็มีการใช้นวัตกรรมนี้กันรัวๆแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เราเคยรู้มาทวีปนี้เริ่มมีคนกลายเป็นอันเดดบ้างก็กลายเป็นฮอลโลไปเลยด้วยซ้ำคุณลุงหัวเหลี่ยมเองก็เช่นกันเริ่มจากการเป็นอันเดดก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าคุณลุงหัวเหลี่ยมเป็นคนที่ไอออนคีปก็มีความเป็นไปได้ว่าทันทีที่เขาเริ่มเป็นอันเดดเขารู้เลยว่าที่ดินแดนนั้นไม่ให้อภัยคนที่เป็นอันเดดแน่ๆจะต้องถูกจับไปทรมานรัวๆเขาก็เลยเริ่มออกเดินทางเริ่มหนีออกจากบ้านเกิดโดยหลักฐานการมีอยู่ของคุณลุงที่คุณลุงทิ้งเอาไว้ที่ไอออนคีปก็คือหน้ากากของเขาที่เราจะพบได้ในส่วนของ DLC Dio Ion King ในอนาคตทีนี้หลังจากหลบหนีออกมาแล้วก็ล่อนเล่ไปตามทวีปแดงเหล็กก็มีข่าวลือของการที่จะสามารถแก้คำสาปอันเดดได้ Bearer of the curse I will always be at your side until hope has fully witheredแล้วนั่นคือความปิติยินดีคือความหวังสุดท้ายคือทางออกทางลอดทางเดียวของพี่ลุงหัวเหลี่ยมเจจูว่ายังไงพี่ลุงหัวเหลี่ยมก็เลยจะว่าอย่างนั้นเจจูก็จะบอกพี่ลุงหัวเหลี่ยมเหมือนกับที่เคยบอกจืดจางของเราว่าต้องไปรวบรวมโซให้ได้ครบ4ดวงนะแล้วก็ทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะไปหาคิงเวนดิกที่ปราสาทแดงเรกแล้วในโมเมนต์นั่นเองในโมเมนต์ที่เหมือนคนจมน้ำฟางเส้นเดียวก็อยากจะเกาะลุงหัวเหลี่ยมก็เลยเชื่อเจจูหมดใจออกตามหาหลอดโซทั้ง4เพื่อที่จะได้ทำตามเงื่อนไขโดยระหว่างการเดินทางคุณลุงไม่ลืมที่จะขอบคุณเจจูเรียกได้ว่าบูชาเจจูเลยดีกว่าที่อุตส่าห์ชี้ทางให้เขาจึงสร้างรูปปั้นบูชาของเจจูขึ้นมาประดับเอาไว้อยู่ที่มาจูล่าที่จริงไม่แค่มาจูล่าแม้แต่ดินแดนของคนแคระที่ลุงหัวเหลี่ยมก็ผ่านไปบ่อยๆก็มีการประดับไปด้วยรูปปั้นของเจจูด้วยเช่นกันซึ่งการเดินทางของลุงหัวเหลี่ยมก็เหมือนกับการเดินทางของอันเดดทุกคนที่ทวีปนี้คือฝากความหวังความเชื่อใจทุกอย่างตั้งอยู่บนรากฐานของคำพูดของเจจูที่ว่าถ้าไปถึงคิงเวนดิกได้ก็จะรู้เบาะแสของการแก้ไขคำสาปอันเดดแล้วด้วยความเชื่อใจถึงขั้นศรัทธาชนิดที่ว่าสร้างรูปปั้นบูชาของเจจูให้เลยคุณลุงหัวเหลี่ยมก็ทำสำเร็จเขาได้เจอหลอดโซดวงแรกมันคือหลอดโซแห่งความตายหรือหลอดโซที่ดีโต้เคยถือครองในเกมภาคแรกนั่นเองแต่จุดเปลี่ยนมาเกิดขึ้นตรงนี้เองหลังจากได้หลอดโซดวงแรกมาครอบครองคุณลุงหัวเหลี่ยมไม่ได้ตามหาหลอดโซดวงต่อไปอีกเลยการยุติการเดินทางเกิดขึ้นหลังจากที่คุณลุงหัวเหลี่ยมได้รู้ความจริงข้อหนึ่งเข้าไม่มีเบาะแสไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรบอกยืนยันได้เลยว่าคุณลุงหัวเหลี่ยมไปรู้ความจริงข้อนี้มาจากไหนแต่ความจริงที่คุณลุงหัวเหลี่ยมรู้ก็คือเจจูโกหกที่นี่ไม่ได้มีวิธีแก้คำสาปอันเดดคิงเวนดิกเองก็ไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันซึ่งกับเรื่องนี้ผมเคยพูดติดตลกมาว่าใครก็ตามที่บอกว่าที่นี่ไม่มีวิธีแก้คำสาปอันเดดได้เคยลองทำตามเงื่อนไขของเจจูจนสำเร็จหรือยังเคยรวบรวมหลอดโซทั้ง4ดวงและไปหาคิงเวนดิกมาแล้วเหรอถึงได้กล้าพูดว่ามันไม่มีวิธีแก้คำสาปก่อนหน้านี้คนที่ฟันธงว่าที่ดินแดนนี้ไม่มีวิธีแก้คำสาปก็คือพี่อัศวินคอตกซึ่งผมก็เคยแซวอย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยมีหลอดโซสักดวงและไม่เคยหนีไปไหนเลยด้วยซ้ำแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าวันนี้พี่คุณลุงหัวเหลี่ยมทำไมต้องมีพี่ลุงหัวเหลี่ยมคนนี้เป็นคนที่2แล้วที่เหมือนกับยืนยันว่ามันไม่มีวิธีแก้คำสาปอันเดดอยู่ที่ดินแดนนี้จริงๆเจจูโกหกเจจูขี้โม้เจจูขี้จุแต่ความจริงที่ไม่มีคนยอมรับฟังก็ไม่ต่างอะไรจากคำโกหกไม่มีใครยอมฟังคำพูดของคุณลุงหัวเหลี่ยมอั
ันเดดคนอื่นยังปักใจเชื่อว่าเจจูพูดความจริงแล้วก็ยังดำเนินตามภารกิจต่อไปมันก็เหมือนกับจืดจางตอนที่มามาจูล่าครั้งแรกก็เจอพี่อัศวินคอตกบอกทันทีเลยว่าที่นี่ไม่มีวิธีแก้คำสาปอันเดดแต่เราก็ไม่เชื่อเราต้องการฟางเส้นสุดท้ายในชีวิตไม่งั้นเราก็จะไม่มีความหวังอะไรเหลือเลยไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งด้วยความสิ้นหวังที่ถูกคนที่ตัวเองศรัทธาหลอกสิ้นหวังหมดหวังในการที่จะแก้คำสาปอันเดดแล้วก็ไม่มีใครยอมฟังสุดท้ายแล้วคุณลุงหัวเหลี่ยมก็เลยตัดสินใจที่จะปลีกตัวออกไปจากสังคมหลบลี้จากโลกภายนอกแล้วก็มุดลงไปอยู่ในหลุมที่อยู่หน้าบ้านของน้องแมวชาวควาหลุมที่ว่าเป็นหลุมที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีความจำเป็นบนโลกใบนี้ก็จะโยนลงไปในนั้นซึ่งนั่นเหมาะกับสถานการณ์ของทวีปแรงเหล็กมากๆเพราะว่าทุกคนที่นี่ต้องการความหวังต้องการใครสักคนที่ช่วยบอกว่ามันยังมีโอกาสที่จะค้นพบวิธีแก้คำสาปอันเดดต้องการแค่นั้นต้องการได้ฟังอย่างนั้นแล้วเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีเป้าหมายและจะได้ไม่เผลอสิ้นหวังกลายเป็นฮอลโลมันตรงนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นอันเดดทุกคนต้องการความหวังนั้นโดยไม่แคร์หรือไม่สนหรือทั้งไม่แคร์ทั้งไม่สนว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำดังนั้นคนอย่างอัศวินคอตกหรือว่าคุณลุงหัวเหลี่ยมคนที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเขารู้ความจริงเขารู้ว่าที่นี่ไม่มีความหวังแล้วเขารู้ว่าที่นี่มีแต่คำโกหกคนแบบนี้ไม่เป็นที่ต้อนรับที่นี่ที่นี่ไม่ต้องการความจริงที่นี่ต้องการความหวังโดยไม่สนว่ามันจริงหรือไม่จริงด้วยซ้ำแล้วด้วยความหมดหวังของทวีปที่คนขาดสติแบบนี้คุณลุงก็เลยหลบลงไปในหลุมแล้วเริ่มทำการคบค้าสมาคมกับสิ่งมีชีวิตที่มองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหัวกระจูที่สุดในจักรวาลซึ่งนั่นก็คือพวกหนูนั่นเองพวกหนูมองว่ามนุษย์เป็นเหมือนหมาเฝ้าบ้านให้กับพวกเขาซะด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะรับมนุษย์สักคนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมของเขาก็จะให้มนุษย์คนนั้นทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านให้กับเขาใช่ไหมนั่นคือวิธีที่หนูมองมนุษย์ในเกม Dark Soulsทว่าทางนี้ทางนั้นคุณลุงหัวเหลี่ยมเป็นที่ต้อนรับที่นี่เพราะว่าเขาน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ของยักษ์มากกว่ามนุษย์ดูได้จากที่ไอออนคีปเองก็มีคนตัวใหญ่ๆด้วยเหมือนกันจำพวกผู้กองกับตรงกับตันอะไรที่เราเคยเจอโดยคุณลุงน่าจะมีเผ่าพันธุ์เดียวกันติดตามมาด้วยในลักษณะของพรรคพวกหรือว่าบริวารแล้วพวกเขาพอตายไปก็เลยได้รับการฝังอยู่ในสุสานของลังหนูซึ่งจะเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเลยทั้งสุสานแล้วพวกหนูก็ใช้นวัตกรรมหินเหลี่ยมนี่แหละในการหลอกล่อให้พวกมนุษย์มาเป็นน้องหมาเฝ้าบ้านให้เจ้าหินเหลี่ยมมองในแง่หนึ่งก็เลยไม่ต่างอะไรจากกระดูกที่โยนให้น้องหมาเพื่อให้น้องหมายอมเฝ้าบ้านให้นั่นเองซึ่งที่จริงในตอนที่ทวีปนี้ยังรุ่งเรืองอยู่การที่ใครสักคนจะมีหินเหลี่ยมในครอบครองได้จะต้องเป็นซุปเปอร์อภิสิทธิ์พิเศษจริงๆในระดับเดียวกับโอไอออนคิงเท่านั้นถึงจะมีได้อะไรแบบนั้นเลยคือคนที่เป็นกษัตริย์หรือคนที่รู้ความลับหรือคนที่เป็นคนกลุ่มความลับของสถานที่นั้นถึงจะมีได้ไม่ใช่ว่าใครก็มีได้แบบนี้แต่ว่าหลังจากคนแคร์เองก็ล่มสลายกลายเป็นฮอลโลไปหมดหนูเข้าไปยึดพื้นที่และมีการตั้งสมาคมและคิงขึ้นมาหินเหลี่ยมก็เลยแพร่กระจายมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้วกกลับมาที่เรื่องราวของคุณลุงหัวเหลี่ยมเขาลงลึกลงมาใต้ดินแม้จะได้คบหาสมาคมกับพวกหนูแต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นเพราะว่าเขาก็ยังเป็นอัมเดดเหมือนเดิมและตอนนี้ก็เริ่มสิ้นหวังสุดๆแล้วอย่างที่บอกด้วยความที่ศรัทธาเจจูสุดตัวตอนนี้เหมือนถูกเจจูหักหลังอารมณ์คล้ายคนที่บริจาคให้วัดมาทั้งชีวิตแล้วมารู้ภายหลังว่าเจ้าอาวาสเอาเงินไปเลี้ยงอีหนูตอนนี้เขาทนไม่ได้อีกแล้วเขาก็เลยทำการต่อต้านเจจูในแบบของเขาเองด้วยการสร้างรูปปั้นบูชาเจจูต่อไปแต่ว่าแอบทำให้เจจูพ่นพิษด้วยมันเป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยใครก็ตามที่ค้นหาความจริงด้วยการลงลึกมาถึงตรงนี้ได้แล้วจะได้พบความจริงที่ว่าเจจูพูดโกหกพิษที่พ่นออกไปเปรียบเสมือนคำพูดโกหกที่เจจูบอกออกมาที่นี่จึงมีการตั้งรูปปั้นเจจูพ่นพิษเต็มไปหมดบางอันมีลักษณะเหมือนกับการลงโทษไม่หมดจับไปแขวนคอเลยด้วยซ้ำซึ่งเกี่ยวกับการอุปมาอุปไมยอันนี้มันมีมาตั้งแต่ในฉากไตเติ้ลแรกของเกมแล้วด้วยซ้ำยังจำได้ไหมย้อนเวลากลับไปในตอนนั้นตัวเอกของเราพายเรือมายังดินแดนที่รกร้างมันรกร้างแบบรกร้างแบบรกร้างมากๆไม่มีความหวังไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีอะไรเสนอให้ทั้งนั้นมันรกร้างแบบนั้นเลยแต่แล้วก็มีหิ่งห้อยมีไฟมีนู่นมีนี่มีคบเพลิงปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีดินแดนปรากฏขึ้นแต่ดินแดนที่ว่าปราสาทที่เรามองเห็นมันเป็นแค่ภาพสะท้อนบนผิวน้ำ
ซึ่งปกติสิ่งที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำมันจะต้องตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่บนฝั่งใช่ไหมเขย่าแขนแต่นี่ไม่ใช่ภาพที่สะท้อนบนผิวน้ำกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ตรงกันมีด้านหนึ่งโกหกมีด้านหนึ่งเป็นความเป็นจริงแล้วอันนี้คือกลไกของการอุปมาอุปไมยอันเดสอยู่บนดินแดนที่รกร้างอยู่บนดินแดนที่สิ้นหวังอันนั้นคือความจริงเพราะไม่มีใครยืนยันได้ว่ามีวิธีแก้คำสาปอันเดสไหมด้านบนด้านนั้นคือความจริงแต่สิ่งที่สะท้อนอยู่ด้านล่างความรุ่งโรจน์ที่เรามองเห็นคือความหวังความหวังว่ามีโอกาสมีข่าวลือว่าเราสามารถแก้ไขคำสาปอันเดสได้นะแต่นั่นเป็นแค่คำโกหกเพราะว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันไม่ได้สะท้อนภาพเดียวกันแต่อันเดสสนไหมอันเดสไม่สนจืดจางสนไหมจืดจางไม่สนจืดจางกระโดดลงไปในน้ำแบบนั้นเลยเป็นการอุปมาอุปไมยว่าเราต้องการความหวังจริงๆเราก็เลยกระโดดคว้าความหวังแม้เงาที่สะท้อนอยู่จะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ตามการกระโดดลงไปในน้ำในช่วงต้นเกมเป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยในเรื่องนี้นั่นเองมันไม่ใช่การเดินทางย้อนเวลาหรือว่าการเดินทางคู่ขนานในทางปฏิบัติมันก็แค่การที่จะไขว่คว้าหาความหวังแล้วก็โดนน้ำซัดมาเกยตื้นอยู่ที่ทวีปแดงเหล็กเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรามองในแง่ที่ว่าการกระโดดมาที่ทวีปแดงเหล็กเป็นการหนีความจริงมาอยู่ท่ามกลางคำโกหกเพื่อให้มีความหวังต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่แดงเหล็กมันก็เลยจะกลับหัวกลับหางสิ่งที่อยู่บนผิวดินของทวีปนี้ก็เลยเหมือนเป็นคำโกหกรูปปั้นของเจจูที่ขาวสะอาดได้รับการสักการะก็เลยเป็นแค่คำโกหกตามไปด้วยในขณะที่มุมกลับกันส่วนที่อยู่ลึกลงไปล่างสุดนั่นแหละคือความเป็นจริงความจริงที่ลุงหัวเหลี่ยมพยายามบอกกับทุกคนว่าเจจูพูดโกหกลงมาสิแล้วจะได้เห็นความจริงข้อนั้นเขาก็เลยวางรูปปั้นพ่นพิษไว้รัวๆและถ้าเกิดว่าใครลงมาลึกพอก็จะได้เจอกับเขาแล้วเขาจะอธิบายให้ฟังเองว่าเจจูพูดโกหกยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีอันเดสยอมฟังคุณลุงหัวเหลี่ยมไปมาๆพออยู่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วคุณลุงหัวเหลี่ยมก็เลยสิ้นหวังทั้งจากการไม่สามารถแก้คำสาปอันเดสได้แล้วก็สิ้นหวังกับคำโกหกของเจจูเลยกลายเป็นฮอลโลในท้ายที่สุดและในตอนนั้นเองที่คุณลุงหัวเหลี่ยมเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นร่างฮอลโลซึ่งก็คือเจ้าบอสผีเน่าที่เราเพิ่งเจอไปนั่นเองโดยถึงแม้กลายเป็นฮอลโลไปแล้วก็ยังโศกเศร้ามีเสียงร้องไห้ดังลั่นออกมานอกประตูหมอกแล้วก็ยังพยายามที่จะสร้างรูปปั้นของเจจูเพื่อบอกเล่าความจริงต่อไปโดยในทางทฤษฎีป๊อปปูล่าแล้วมีฝรั่งหลายสำนักฟันธงว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดแล้วล่ะที่เจ้าบอสตัวนี้ในอดีตน่าจะเป็นคุณลุงหัวเหลี่ยมผู้คิดค้นแล้วก็พัฒนาหินเหลี่ยมขึ้นมาทั้งในแง่ของร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นตรงกองไฟกองแรกที่เรามาที่นี่ในวิดีโอนี้ก็มีรูปของหินเหลี่ยมปรากฏอยู่ตรงกำแพงด้วยรวมถึงตอนที่เราตัดแขนของบอสได้ก็มีหินเหลี่ยมดรอปออกมาให้เราเก็บด้วยโดยในแง่ของการเคลื่อนไหวตัวลุงหัวเหลี่ยมเองนั้นน่าจะเป็นเจ้าตัวฮอลโลที่อยู่บนไหล่ซ้ายของตัวบอสคือตัวบอสประกอบไปด้วยร่างของคนหลายต่อหลายคนมัดรวมกันลักษณะเหมือนกับกระดูกที่มารวมๆกันแล้วก็กลายเป็นนีโต้ในเกมภาคแรกอันนี้เป็นร่างซอมบี้หลายๆอันมารวมกันแล้วลุงหัวเหลี่ยมคือคนที่อยู่ที่ไหล่ซ้ายนั่นเองเพราะว่าทุกครั้งที่เจ้าอันเดสที่ไหล่ซ้ายขยับตัวทำท่าไหนก็ตามร่างใหญ่ของบอสก็จะทำลักษณะแบบเดียวกันแล้วสุดท้ายก็จะเหมือนกับบอสทุกตัวที่ถือคองหลอดโซถ้าเกิดว่าเรามาสู้กับมันในส่วนของ New Game Plus หรือว่าเผาบอลไฟเซดดิกหลังจากฆ่ามันได้ก็จะได้ทั้งโซของบอสแล้วก็ได้โซของบอสจากเกมภาคแรกซึ่งในที่นี้ก็คือเจ้านีโต้นั่นเองแล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของบอสในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเกมเว้นว่างไว้ 20% ให้เราช่วยกันเดาส่วนกับประเด็นที่ว่าตกลงแล้วเจจูพูดจริงหรือพูดโกหกนั้นประเด็นนี้เวลาเราจะพิสูจน์ว่าใครพูดจริงหรือพูดโกหกเราจำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดถ้าเกิดว่าเจจูบอกว่าต้องเจอคิงเวนดิกถึงจะรู้วิธีแก้คำสาปอันเดสเราก็ต้องไปเจอคิงเวนดิกให้ได้ก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าเจจูพูดจริงหรือเปล่าใช่ไหมเขย่าแขนแต่นั่นยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ในวิดีโอนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม